ย่อมมีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ทางสมาพันธ์กีฬาโบลิ่งโลกเนี่ยให้ความไว้วางใจทางเราอย่างมากมายนะโบลิ่งมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะจัดการแข่งขันอะไรนะคะเราก็จะให้ทางลานโบลิ่งของเรานะคะเป็นสนามฝึกซ้อมให้กับก่อนถึงวันนี้นะครับเราได้มีการจัดชิงแชมป์ประเทศไทยมานะครับจากนั้นเราก็ยกทีมนักกีฬาเราไปสู้ศึกซีเกมส์ในคราวนี้ด้วยครับนี่นะคะคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ท่านแล้วค่ะนะคะตอนนี้เราเป็นคนไทยเองก็ยังรู้สึกว่าจะตื่นเต้นนะเพราะว่าเรามีท็อป10ของโลกแต่สามารถจบการแข่งขันได้ที่3นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่แน่หรอกครับนะโจนะตู้กลมๆนะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้กีฬาและคนติดตามนะคะรู้สึกประทับใจแล้วก็เอากลับไปพูดนะคะแล้วก็อยากจะให้เขากลับมาเที่ยวนะคะนอกจากมาทำการแข่งขันกับเราเต็มที่เลยนะคะแล้วในเรื่องราวของการซัพพอร์ตนะคะสมาคมนะคะทั้งเรื่องของสนามซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะโบลิ่งนี่สนุกมากนะครับการต่อสู้เนี่ยสนุกมากแล้วทุกอย่างจะพลิกกันได้ในพริบตาเดียวนะครับอย่างนั้น